กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับมาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิซูซุคิงยนสาขาพี่ไม้แล้วก็นี่ครับวันนี้มีน้องส้มมาช่วยทำคลิปนะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับระบบ Android ในการเชื่อมต่อการสะท้อนหน้าจอนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมวันนี้ต้องมาทำเพราะว่าอย่างนี้ครับการสะท้อนหน้าจอของ Android นะครับจะมีแบบรุ่นที่มีโปรแกรมอยู่แล้วในตัวนะครับซึ่งสามารถสะท้อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรนะครับกับอีกอันนึงก็คือสำหรับรุ่นที่ไม่มีโปรแกรมมาให้แล้วเราต้องโหลดโปรแกรมมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวิธีการทั้ง2รูปแบบนี้ต้องทำยังไงนะครับเพื่อที่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมตัวนี้ก็จะได้ใช้งานได้นะครับป่ะเดี๋ยวผมไปทำให้ดูครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสำหรับโทรศัพท์รุ่นที่ไม่มีโปรแกรมกันก่อนเลยนะครับอันนี้ผมยืมโทรศัพท์เข้ามาสวยไหมครับคุณผู้ชม นะครับผมนี่เข้ามาที่อันดับแรกมาที่ Play Store จริงๆรุ่นนี้มีนะครับรุ่นนี้มีนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเอาเป็นในทำนองที่ไม่มีนะครับผมสำหรับท่านใดที่เชื่อมต่อแล้วหาไม่เจอนะครับมาพิมพ์คำว่าสกรีนไมโลริงนะครับสกรีนไมโลริงนะครับแล้วก็อันนี้ผมโหลดเป็นตัวนี้ละกันสกรีนไมโลริงเพราะว่าไม่รู้เคยใช้แต่อันนี้นะครับก็อุ้ยเดี๋ยวนะไปไหนก็เลยจะโหลดเป็นอันนี้นะครับนี่โหลดนี้นะผมโหลดไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอโหลดแล้วให้กดเปิดไปเลยครับคุณผู้ชมจริงโปรแกรมอันนี้มันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยากนะนี่เราก็มาที่หน้าจอเครื่องเล่นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดแคสหน้าจอนะครับนี่กดเปิดแคสหน้าจอนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ละนี่คาร์ออดิโอซึ่งเป็นรถของรุ่นเรานะครับกดเชื่อมต่อไปครับนี่มันจะกดให้คำว่าตกลงแล้วค้นหาที่โทรศัพท์อย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องไปไอ้นี่ตัวเครื่องก็ได้นะครับนี่กำลังเชื่อมต่อนะครับเขาจะถามว่าการมองภาพขนาดขับรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ขนาดกรุณาขับก็ระวังการจราจรอะไรต่างๆนั่นแหละก็เป็นคำเตือนเราจินยอมให้เชื่อมต่อไหมเราก็กดคำว่าฉันยินยอมนี่แค่นี้เองครับสำหรับโทรศัพท์รุ่นที่ไม่สามารถเชื่อมต่อจากเครื่องได้ก็ให้โหลดมาแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเป็นพวก YouTube ให้ดูเดี๋ยวอาพิกโอ้ใช่มันต้องไอ้นี่ก่อนมันต้องปลดล็อกนะฮะไหนผมก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันอันนี้กดแล้วแต่ว่ามันต้องเข้า YouTubeผมหา YouTube ก่อนนะใจเย็นนะครับ FC ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปพร้อมๆกันนี่ YouTube โอเคนะอ่ะนี่เขาดูเกาเหลาอยู่เกาหลีนะนี่เห็นไหมมันก็จะสะท้อนภาพขึ้นที่ตัวหน้าจอเรียบร้อยแล้วแต่เงื่อนไขการทำงานของเขานะครับก็มีอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราเอาเบี่ยงมือลงปุ๊บนี่ภาพจะหายไปนะครับก็คือพูดง่ายว่าในขณะขับขี่อยู่เนี่ยจะดูไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเบรกมือขึ้นปั๊บนี่ภาพก็จะกลับมาก็คือพูดง่ายว่าเหมาะในขณะที่รถจอดนิ่งสนิทนะครับแต่ถามว่ามีบางท่านบอกว่าผมเอาไปปลดล็อกปลดอะไรก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงละกันแต่ว่ามันอาจจะมีผลกับการรับประกันตัวเครื่องเนาะอันนี้ก็คือแบบผมอธิบายในมุมของเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยแค่เท่าหน้าจอเหรอเราสามารถให้มันใหญ่ได้อ๋อมันน่าจะเป็นที่ตั้งแต่ใน YouTube แล้ว YouTube มันจอเล็กลองอันอื่นไหมนะครับเดี๋ยวเปิดลองอื่นให้แต่ว่าผมดูก่อนนะแค่มีแต่เกาหลีกับจีนอ๋ออันนี้มันคลิปสั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวผมดูให้ว่ามันจะเต็มจอไหมเต็มนะนี่นะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็หน้าจอ9นิ้วนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่ออีกแบบนึงสำหรับโทรศัพท์ที่มีการระบบของตัวเครื่องแล้วโดยที่ไม่ต้องกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้น้องส้มทำให้ดูเพราะว่านั้นเป็นโทรศัพท์น้องส้มเขาจะถนัดกว่าลืมบอกไปครับคุณผู้ชมอีกนิดนึงสำหรับวิธีการตัดการเชื่อมต่อนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับผมไม่ค่อยถนัดโทรศัพท์เดี๋ยวนะมันไม่ใช่โทรศัพท์ผมไงนี่เราก็กลับคืนเข้ามาที่เมนูของเขานะครับสกรีนไมโลริงตัวนี้นะครับ
จากนั้นนะครับจากนั้นนะฮะให้เราโฆษณาชอบเข้าเยอะครับไม่แปลกนี่เราก็มาปิดการแคสหน้าจอตรงนี้ปุ๊บแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองนี่ก็ตัดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูอีกเครื่องนึงโอเคนี่ก็เป็นโทรศัพท์ของน้องส้มนะครับเดี๋ยวให้น้องส้มอธิบายการทำงานอ่ะว่าต้องทำยังไงครับขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะตั้งค่าช้าๆนิดใกล้ๆโอเคตั้งค่าแล้วไปไหนต่อแล้วก็เข้าไปที่หน้าจอเดี๋ยวนะการเชื่อมต่ออื่นๆการเชื่อมต่ออื่นเปิดจะขึ้นคำว่าให้เปิดบลูทูธใช่ค่ะเปิดบลูทูธนะแล้วก็การสะท้อนอัจฉริยะก็คืออันแรกเนี่ยต้องมาที่เปิดบลูทูธก่อนถูกต้องไหมพอเปิดบลูทูธแล้วก็ไปที่การสะท้อนอัจฉริยะแต่ว่าแต่ละเครื่องบางทีมันอาจจะใช้ใช่นะอย่างเมื่อกี้ไออันโปรแกรมมาเมื่อกี้ขึ้นว่าการแคสหน้าจอจ้ะนี่ขึ้นมาแล้วรถของเราชื่อว่าคาร์ออดิโอนะครับประมาณนี้นะกดค้นหานี่ฮะเห็นไหมเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเครื่องก็ได้นะครับคุณผู้ชมเราใช้หาจากตัวโทรศัพท์นี่เขาก็เริ่มค้นหาแล้วแป๊บนึงมันอาจจะช้าช้าเร็วขึ้นอยู่กับความเสถียรของโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะครับบางทีแบบว่าโทรศัพท์ไวๆหน่อยก็อาจจะเชื่อมต่อได้ไวขึ้นไหมมาแล้วค่ะมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมถูกกันอันนี้ก็เป็นสายกินดูเขากินกันอยู่นี่เห็นไหมอันนี้อย่างที่บอกความเสถียรเห็นไหมโทรศัพท์ไปแล้วแต่อันนี้น่าจะยังไม่ก็คือขึ้นอยู่ที่ความเสถียรของโทรศัพท์นะอย่างที่เซลต้นบอกนะครับ แล้วแต่เมนูโทรศัพท์เนี่ยแต่จริงโทรศัพท์น้องส้มเขาก็เริ่มรวนแล้วเหมือนคนนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ตกบ่อยนะครับอยู่ที่ความเสถียรของโทรศัพท์นะคุณผู้ชมโอ้ยแสดงว่ามันไม่เสถียรมากพอตอนนั้นทำคือมันปื๊ดปื๊ดเลยใช่อันนี้เปลี่ยนหน้าจอหลายรอบแล้วลูกเครื่องตกแตกนะล่าสุดนี้จับลูกโยนลงจากตึกอะโมโหลูกนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อแต่ถ้าเป็นบลูทูธเราก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะไม่ต้องทำขั้นตอนพวกนี้เชื่อมต่อง่ายๆส้มต่อแค่บลูทูธอย่างเดียวให้ FC ดูหน่อยเอาสะท้อนหน้าจอออกก่อนวิธีการปิดยังไงปิดสะท้อนหน้าจอก็เข้าไปปิดอันที่เราเชื่อมต่อไว้อ่ะค่ะไปที่การสะท้อนหน้าจอค่ะก็ไปกดปิดเลยกดปิดแค่นั้นเองนะครับนี่สูญเสียการเชื่อมต่อเขาก็จะแจ้งออกมาต่อไปก็ขึ้นมาที่บลูทูธกดแค่นี้ค่ะเห็นมั้ยก็หาชื่อรถใช่ค่ะขึ้นชื่ออันนี้น่าจะชื่ออะไรไม่รู้ต้องกดค้นหาใหม่เพราะว่าคือของเรามันจะขึ้นหลายคันเพราะว่าเรามีรถจอดอยู่ในศูนย์เยอะนะครับนี่หรือไม่งั้นก็กดหาที่ตัวเครื่องนะครับนี่มาที่บลูทูธกดออนโอเคเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นอยู่นะค้นหาอุปกรณ์นี่วิธีการนะครับเชื่อมต่อบลูทูธทำไมมันเป็นของใครนี่ไงขึ้นปึ๊บตกลงนี่ครับอันนี้ก็สำหรับใช้ในการฟังเพลงอย่างเดียวฟังเพลงทำไมมันหลอมเหลวเชื่อมต่อล้มเหลวคืนก็ดีหรอบางทีอาจจะเป็นที่สัญญาณอย่างที่ผมบอกจริงๆมันเชื่อมต่อง่ายคุณมันจะว่าโทรศัพท์เมื่อกี้มันก็ขึ้นเชื่อมได้ใช่เพราะว่าโทรศัพท์น้องส้มเขาแบบว่าเริ่มรวนจริงๆอันนี้แบบไม่ได้แก้ตัวนะเริ่มรวนจริงมันรวนจริงๆค่ะบางทีเนี่ยมันกดให้หนูเองเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวที่หาว่าขี้โม่ลูกค้าก็มาซื้อรถสมเยอะๆด้วยสมจะได้มีกระตังไปซื้อโทรศัพท์ถ้าถอยอันใหม่จะถอยอะไร3310ไอโฟนเนี่ยเจ็บใจก็แอนดรอยด์ไม่ชนะสื่อปีนึงหลายเครื่องโผล่ถ้าไอโฟนนี่ก็ซ่อมหน้าจอไม่ได้อ่ะซื้อใหม่อีกใช่ไหมซื้อใหม่แอนดรอยด์นี่เชื่อมต่อเข้าแล้วนี่อยู่กันนี่ถ้าเชื่อมต่อเข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นรูปบลูทูธสีฟ้าอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะอันนี้คือเชื่อมต่อเข้าแล้วนะฮะ
มันยังเสียงมันยังไม่เข้าไม่มันได้แต่โทรหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเชื่อมต่อเครื่องใครไว้เพราะว่าเซลล์หลายคนมากเวลาสตาร์ทรถปุ๊บเข้าอัตโนมัติเลยนะครับก็เป็นว่าวิธีการลักษณะการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของบลูทูธก็ประมาณนี้แหละนะพอดีว่าที่ศูนย์เนี่ยคือเซลล์หลายคนเวลาจะเชื่อมต่อไว้เวลาใครสตาร์ทรถเปิดบลูทูธปุ๊บมันก็จะเข้ามาเลยแย่งกันโทรศัพท์ใครเสถียรไวก็เข้าก่อนนะครับก็การใช้งานก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เซลล์ต้นบอกละกันนะครับว่าถ้าโทรศัพท์ใครมีเมนูนะครับที่เชื่อมต่อเดินตัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปก็ทำแบบที่น้องส้มบอกนะครับแต่ถ้าไม่มีเมนูจริงๆด้วยบางทีโทรศัพท์เขาเรียกว่า Android มันยังแบบว่ายังไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันจะไม่มีครับก็โกดโหลดสกรีนเมลลิ่งเนาะนะครับเหมือนที่เซลล์ต้นทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้แหละแต่โทรศัพท์ Android มันจะต้อง 4.2 ขึ้นไปนะคะสเปคเครื่องถ้าเกิดต่ำกว่านั้นก็คือโหลดไม่ได้ใช้ไม่ได้เครื่องเรามันไม่เสถียรประมาณนั้นนะครับผมก็นี่แหละวิธีการใช้งานง่ายๆนะแล้วก็ทำไมต้องมาซื้อรถกับเซลส้มก็ทำไมต้องมาซื้อรถกับเซลส้มใช่ไหมคะก็อยากดูแลลูกค้าดูแลทุกคันลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ไม่จริงเมื่อกี้บอกว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่ก็โทรศัพท์พังเห็นใจดูเถอะเนี่ยเครื่องของพี่เมนอะซื้อก่อนหนูนะแต่ลูกเขาไม่เคยเบี่ยงลูกหนูพูดแล้วมันเกี่ยวลูกนะแล้วก็ไปจะตีเลยลูกหนูเวียง2รอบนะเปลี่ยนหน้าจอแล้วคือมันรวนหมดเลยค่ะทุกคนบางทีก็กดโทรหาคนอื่นแบบโดยที่เราไม่ได้กดก็อย่างนึงที่ฝากไว้นะครับก็คือในเรื่องของความเร็วในหลังจากการเชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ความเสถียรของโทรศัพท์อีกทีนึงครับถ้าเสถียรมากก็เร็วมากนะครับในการที่จะส่งภาพไปเนาะโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลต้นอิวสุด้วยนะครับผมสวัสดีครับ